แล้วครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel เช่นเคยนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาทำคลิปนะครับรางวัลหุบเขาในซีซั่นที่37เนาะก็รางวัลในหุบเขาซีซั่นนี้นะครับจะเป็นไก่สเปนนั่นเองนะครับผมจากประเทศสเปนเนาะนะฮะก็เป็นรูปร่างนะครับรูปแบบตามในภาพที่คุณเห็นเลยนะฮะซึ่งในหุบเขาซีซั่นนี้นะครับก็จะเป็นหุบเขาจับไก่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเนาะนะฮะคุณต้องรวบรวมไก่ทั้งหมดนะฮะในหุบเขาที่คุณอยู่เนี่ยให้ได้ทั้งหมด100ตัวนะครับผมคุณถึงจะสามารถมีสิทธิ์ที่จะแลกไก่ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าไก่ทั้งหมดในหุบเขาเนี่ยนะครับนับเป็นจำนวนทุกคนนะฮะที่ช่วยกันนะครับจับไก่นะฮะไม่ใช่นับแค่จำนวนไก่ที่เราจับคนเดียวนะครับก็คือใครจับไก่ได้ก็จะไปรวมกันไว้เนาะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็คุณต้องเก็บโทเค็นนะฮะแต่ละสีเนี่ยให้ได้ทั้งหมดสีละ 1,100 นะฮะถึงจะสามารถแลกไก่ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาเล่นทุกวันนะฮะแล้วก็เก็บสะสมโทเค็นให้มันได้นะฮะตามจำนวนที่ผมบอกเนาะนะครับแล้วคุณก็จะสามารถแลกเจ้าไก่ตัวนี้มาครองได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเจ้าไก่ตัวนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมคิดนะฮะรูปปั้นไก่นะครับมันต้องมาจากนี่ฮะซันวอเตอร์ดาลี่นะครับผมก็เกิดเมื่อปี1904นะฮะที่ฟิกรัสนะครับในประเทศสเปนนะฮะในช่วงชีวิตในวัยเด็กของดาลีเนี่ยได้รับการดูแลจากครอบครัวเป็นอย่างดีราวกับพระราชาเพราะครอบครัวของเขาคิดว่าดาลีคือลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้วกับชาติมาเกิดรวมถึงความพยายามที่จะปลูกฝังให้ดาลีเข้าใจอย่างนั้นเป็นไปด้วยสำหรับความสามารถด้านศิลปะของเขาเริ่มฉายแววตั้งแต่อายุได้เพียง10ขวบเท่านั้นและได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นอย่างดีเริ่มต้นจากการวาดรูปทิวทัศน์ที่สวยงามในแคว้นคาตาลันอันเป็นบ้านเกิดของเขาเองดาลีนะครับเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวในปี1989ด้วยวัย84ปีร่างของเขาเนี่ยได้รับการฉีดน้ำยาอาบศพและใช้ผ้าห่อไว้แบบมัมมี่ตามความประสงค์ของเขาและถูกฝังไว้ที่พิพิธภัณฑ์ดาลีนะฮะซึ่งตัวดาลีเองได้ร่วมกับทางการทำการออกแบบปรับปรุงโรงละครเก่าสถานที่ซึ่งเขาเคยจัดนิทรรศการภาพเขียนของตัวเองในครั้งแรกตอนเป็นเด็กเพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานของเขาเองปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ดาลีต้อนรับผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาชมผลงานของดาลีมากกว่าล้านคนในแต่ละปีโรงละครพิพิธภัณฑ์ดาลีนะครับเปิดเมื่อวันที่28กันยายนค.ศ.1974มีเอกลักษณ์ตั้งแต่ลักษณะโครงสร้างภายนอกเป็นอาคารขนาดใหญ่สีแดงตกแต่งด้วยขนมปังคาตาลันสีเหลืองขนาดเล็กและโดมที่ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและเมื่อผู้เข้าชมได้เข้าไปชมในตัวพิพิธภัณฑ์จริงๆจะได้รับรู้ถึงประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวภายในพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเกี่ยวกับรางวัลในหุบเขาซีซั่นนี้นะครับเพราะว่านี่ฮะลักษณะโดมนะครับภายนอกเนี่ยมันเป็นรูปไข่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะเป็นรูปไข่ทองคำนะฮะไม่แน่ว่าเฮเดเนี่ยอาจจะเอาแรงบันดาลใจมาจากสถานที่นี้ก็ได้นะครับและอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นไปได้เลยนะครับรูปปั้นนะครับไก่สเปนนะครับมันมีลูกฟุตบอลอยู่ใช่ไหมครับนะครับเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับฟุตบอลในสเปนนะฮะซึ่งผมก็ได้ยกนะครับลาลิก้านะครับผมซึ่งเป็นลีกในสเปนนะฮะก็หลายๆคนเนี่ยที่ดูฟุตบอลเนี่ยอาจจะรู้จักนะครับผมลีกนี้เป็นอย่างดีเนาะลาลิก้านะครับหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่าลาลิก้าซันตันเดนะครับซึ่งเขาตั้งชื่อตามผู้สนับสนุนนั่นเองเนาะเป็นการแข่งขันฟุตบอลประเภทลีกระดับสูงสุดในระบบฟุตบอลลีกสเปนบริหารงานโดยสันนิบาตฟุตบอลอาชีพแห่งชาติโดยมีทีมแข่งขันทั้งหมด20ทีมและจะมีการตกชั้น3ทีมหลังจบฤดูกาลและจะถูกแทนที่ด้วยทีม2อันดับแรกในเซกุนดาดิบิซิออนหรือลีกระดับ2นั่นเองเนาะตามค่าสัมประสิทธิ์ของยูฟ่านะฮะลาลิก้าเนี่ยมีอันดับที่ดีที่สุดถึง7ปีในระหว่างพ.ศ. 2013ถึง2019สโมสรจากลาลิก้าเนี่ยสามารถชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก18สมัยยูฟ่ายูโรปาลีก13สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพ15สมัยและฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก7สมัยซึ่งสูงมากกว่าทุกลีกในโลกนอกจากนี้ยังมีนักเตะที่ลงเล่นในลาลิก้าที่ได้รับรางวัลบาลูนดอร์23ครั้งรางวัลผู้เล่นชายยอดเยี่ยมของฟีฟ่ารวมถึงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่า19สมัยเลยนะฮะและรางวัลผู้เล่นชายยอดเยี่ยมแห่งปีของยูฟ่ารวมถึงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรยูฟ่ารวมกัน11สมัยซึ่งสูงมากกว่าทุกลีกในโลกเช่นกันนะครับคุณชื่นชอบทีมไหนกันบ้างนะครับในลีกลาลิก้านะฮะระหว่างบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดหรือแอตเลติโกมาดริดนะฮะหรือว่าคุณชื่นชอบทีมอื่นในลีกลาลิก้าสเปนนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกที่ด้านใต้คลิปนี้ให้ผมได้รู้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับการรับชมคลิปนี้นะถ้าข้อมูลของผมเนี่ยผิดพลาดประการใดและก็ถ้าพูดผิดประการใด
ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็รางวัลหูขาวในซีซั่นนี้ก็จะเป็นเหลือไก่สเปนเนาะนะครับจากประเทศสเปนน้อง นะครับอย่าลืมนะครับสะสมโทเค็นให้ครบด้วยนะครับคุณจะได้มีสิทธิ์ครอบครองเจ้ารูปปั้นไก่ตัวนี้นั่นเองนะฮะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผมมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย